กลายเป็นเรื่องฮือฮาเมื่อชาวประมงจับปูยักษ์น้ำหนักเกือบ2กิโลกรัมได้ในป่าโกงกลางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ตรวจสอบพบเป็นปูทองหลางซึ่งเป็นปูหายากเพศผู้เจ้าของร้านอาหารกองขวดซีฟู้ดรับซื้อไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมพร้อมกับระบุว่าปูทองหลางตัวดังกล่าวมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาโดยเมื่อปี2557มีชาวบ้านจับมาได้1ตัวเป็นปูเพศเมียมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับปูทองหลางจะหากินอยู่ในป่าโกงกลางในรอบ10ปีไม่เคยพบปูใหญ่ขนาดนี้มาก่อน